สวัสดีครับผมสารวุฒิออนเทนนักเดินทางบนรถไฟวันนี้ผมอยู่ที่สถานีชุมทางบางซื่อนะครับซึ่งผมก็เดินทางจากชุมพรเนี่ยมาลงที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับวันนี้ผมก็แวะมาเที่ยวกรุงเทพสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้มาสักระยะหนึ่งแล้วครับผมซึ่งผมเองนั้นก็จะนั่งขบวนรถชานเมืองที่302ครับต้นทางสถานีลพบุรีปลายทางสถานีกรุงเทพครับสถานีที่2จะมีขบวนรถเข้าเทียบผลเรามาเล่าตราจากขบวนรถได้ค่ะในชาร์จสถานีที่2จะมีขบวนรถเข้าเทียบค่ะที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับป้ายสถานีก็ยังเป็นชื่อเดิมอยู่เป็นสถานีกลางบางซื่อนะครับผู้คนรอไปกับขบวนรถเที่ยวนี้เยอะเลยนะครับขบวน302มาแล้วนะเป็นหัวจักรอันสตอมนะครับทำขบวนเดี๋ยวพอผมขึ้นขบวนไปเนี่ยผมก็ตัดจบนะครับเพราะว่าผู้โดยสารน่าจะเยอะเลยนะหัวจักรหมายเลข4411ครับผู้โดยสารแน่นเลยครับเนี่ยไม่สะดวกถ่ายต่อจริงๆเลยบนขบวนรถไฟนะครับนี่ก็แวะมาเก็บบรรยากาศนิดนึงนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมถามว่าผมห่างหายไปนานนะครับเตรียมตัวขึ้นขบวนรถนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับทีนี้สถานีชุมทางบางซื่อผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงสถานีชุมทางบางซื่อก่อนที่ท่านจะลงจากขบวนรถจะเป็นการพิมพ์ของและสัมภาระของท่านได้รับการติดต่อมาที่วางอยู่บนที่เหนือใต้มานั่งนำรู้หรือแจ้งเพื่อนเลยค่ะขบวนรถเพื่อนในชานสนามที่2เป็นขบวนรถชานเมืองขบวนที่302ลพบุรีกรุงเทพค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อจากการชุมทางบางซื่อไปแล้วถึงรับส่งผู้โดยสารสถานีสามเสนเป็นสถานีต่อไปค่ะโปรดทราบผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถเร็วรถด่วนฤดูพิเศษทางเส้นทางสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือและสายใต้ให้ผู้โดยสารนำสิ่งของและสัมภาระของท่านข้ามไปใช้การโดยสารที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ทางประตูที่5ค่ะ